กล่องนี้คือตัวที่เป็น limited edition ตัว pressure gauge ตัว limited edition เนี่ยเขาจะมีหน้าจอเป็นสีดำหล่อมากและในกล่องนี้รุ่นปกติไม่มีนะต้องเป็น limited เท่านั้นสวัสดีครับผมแมนมณฑลนะครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องรีวิวเครื่องสกัดกาแฟแมนนวลเอสเปรสโซ่แฟร์58 Limited Edition จะมีความแตกต่างจากรุ่นปกติยังไงหน้าตาจะหล่อกว่าไหมเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูด้านในกันเลยดีกว่าครับหน้าตาของกล่องด้านนอกนะครับก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกับรุ่นที่เป็นแฟร์58ตัวปกตินะครับผมเองนะครับเคยใช้ตัวแฟร์58ซึ่งเป็นตัวปกติตอนนั้นที่ซื้อมาน่าจะเป็นช่วงประมาณเจน2กับเจน3นะครับรูปร่างหน้าตากล่องภายนอกเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยแต่ตัวที่เป็นแฟร์58ที่เป็น limited edition นะครับเขาจะมีปั๊มตรงนี้มาเล็กๆครับว่าโมเดลแฟร์58รีนะครับตัวนี้เพื่อบอกว่ากล่องนี้คือตัวที่เป็น limited edition ตอนนี้เดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูด้านในกันนะครับว่าอุปกรณ์ที่เขาให้เรามาในรุ่น limited edition เนี่ยแตกต่างจากรุ่นปกติยังไงและหน้าตาจะเป็นยังไงเปิดไปดูพร้อมกันเลยครับนี่ครับคือหน้าตากล่องด้านในนะครับชั้นแรกนะครับสิ่งที่เราเห็นในรุ่น limited edition มีอะไรที่แตกต่างจากรุ่นธรรมดาบ้างสิ่งแรกที่เห็นว่าแตกต่างจากรุ่นธรรมดานั่นก็คือตัวอะแดปเตอร์ครับอะแดปเตอร์มีขนาดเล็กลงปกติแล้วถ้าเป็นรุ่นธรรมดาเนี่ยเขาจะยาวกว่านี้นิดนึงอันนี้จะมีขนาดเล็กลงนะครับตัวนี้เป็นคู่มือในการใช้งานนะครับคู่มือก็เหมือนรุ่นปกติเลยตัวนี้เป็นสายไฟสำหรับต่อจากปลั๊กไฟบ้านเราเข้าตัวอะแดปเตอร์ต่อมานะครับตัวนี้ที่เขาให้เรามานี่ครับผมในรุ่น Limited Edition นะครับเขามีตัวบาสเกตนะครับมาให้เราด้วยเป็นบาสเกตขนาดไซส์20กรัมนะครับตัวนี้ก็เป็นดิปเทรย์นะครับเป็นถาดรองน้ำนะครับก็เหมือนเดิมครับในรุ่นที่เป็นรุ่นปกติก็มีนะครับก็ไม่ได้ปั๊มว่าแฟร์58 Limited Edition ดังนั้นเหมือนกันกับรุ่นปกติธรรมดานะครับตัวต่อมาตัวนี้นะครับในรุ่นธรรมดาจะไม่ได้มีให้มานะครับเป็นตัวปรับวาล์วพันเชอร์ครับและในกล่องนี้ปกติแล้วรุ่นธรรมดานะครับเราจะไม่ได้เห็นกล่องแบบนี้ให้มาด้วยแต่ในรุ่น Limited Edition มีกล่องแบบนี้ให้มามันคืออะไรแกะออกมาดูซิเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะมันคือ dosing ring นั่นเองนะครับในรุ่น limited edition นะครับเขามี dosing ring แถมมาให้ด้วยนะครับเป็นสีดำหล่อๆแบบนี้เลยแต่รุ่นปกติอ่ะไม่มีนะต้องเป็น limited เท่านั้นเรามาดูกล่องชั้นต่อไปกันนะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงเปิดออกมาเฮ้ยตื่นเต้นแทนๆๆอันดับแรกที่เห็นเลยนะครับตัวนี้นะครับด้ามชงนะครับเป็นไม้วอลนัทครับผมเขาก็จะปั๊มลงไปในไม้นะครับว่าแฟร์58รีครับย่อมาจาก Limited Edition นั่นเองเป็นไม้วอลนัทนะครับสวยงามมากแล้วตัวนี้นะครับเขาก็จะมีปลั๊กสกรีนมาให้ตัวนี้บาสเกตปกตินะครับบาสเกตไซส์18กรัมเนี่ยเขามีมาให้เราอยู่แล้วนะครับแต่ตัว Limited Edition นี้นะครับเขาจะมีบาสเกตอีก1ตัวครับขนาด20กรัมให้มาด้วยนะครับชิ้นต่อมาแทมเปอร์ครับผมเป็นไม้วอลนัทเหมือนกันนะครับและนี่ครับอันนี้แบบว่าอยากจะพรีเซนต์มากๆตัว Pressure Gauge ตัว Limited Edition เนี่ยเขาจะมีหน้าจอเป็นสีดำหล่อมากแล้วก็เขียนว่าแฟร์58รีตัวหน้าปัดของ Pressure Gauge เป็นสีดำเนี่ยนะครับเลยทำให้อยากได้รุ่นนี้ต่อมาก็คือตัวนี้ครับผมตัวนี้คือตัว Cylinder ครับ Cylinder ของรุ่น Limited Edition เนี่ยเขาก็เขียนว่าแฟร์58เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปในรุ่น Limited Edition เขาเพิ่มขอบยางตรงนี้ครับขึ้นมาให้นิดนึงนี่ปกติแล้วเวลาที่เราเติมน้ำร้อนลงไปใช่ไหมครับมันจะพอดีขอบเลยแต่ในรุ่น Limited Edition เนี่ยเขามีเป็นเพิ่มขอบยางมาให้อีกนิดนึงนี่คือสิ่งที่แตกต่างจากรุ่นทั่วไปมาถึงพระเอกหลักของเรากันแล้ว
ป็นสีดำแบบนี้แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปในรุ่น Limited Edition นั่นก็คือตรงนี้ครับด้ามจับนะครับจะเป็นไม้วอลนัทครับผมตรงนี้เขียนแฟร์เหมือนเดิมแตกต่างในส่วนที่เป็นไม้นะครับที่ใช้เป็นไม้วอลนัทครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นหมายเลขของเครื่องนะครับตัวฐานสิ่งที่แตกต่างนั่นก็คือตัวนี้ในรุ่นปกติจะเขียนว่าแฟร์58เฉยๆตัวนี้เขียนว่าแฟร์58ลีสวยงามมากวัสดุของเขาดูแข็งแรงทนทานมากๆใครที่ใช้แฟร์อยู่แล้วจะรู้ดีนะครับว่าแฟร์เนี่ยทนมากๆนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเขาเป็นรอยค่อนข้างยากนะครับนอกจากใช้แบบรุนแรงจริงผมใช้แบบเครื่องตัวเก่ามานี่แบบแทบจะไม่มีรอยเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นน็อตที่เอาไว้ขันตัวฐานนะครับเข้ากับตัวเครื่องคันโยกก็จะมีน็อตมาให้2ตัวเหมือนเดิมแล้วก็มีตัวไขที่เป็นตัว6แฉกนะครับให้มาอันนี้คือเอาไว้ไขตัวฐานตัวที่ไขที่เป็นตัว6แฉกนะครับตัวใหญ่เนี่ยตัวสีเงินนะครับเอาไว้ไขตัวฐานกับน็อตตัวนี้นะครับส่วนตัวสีดำนะครับเอาไว้ไขตัวไซเลนเดอร์เวลาที่เราใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เขามีตัวยางโอลิงตัวนี้นะครับเป็นอะไหล่มาให้อีก1ชิ้นวิธีการประกอบนะครับเราก็เอาตัวเครื่องนะครับวางลงไปแบบนี้นะครับถ้าเรามีตัวยางอันนี้มันจะทำให้ตัวเครื่องเราเนี่ยไม่เป็นรอยแล้วเราก็ใส่ตัวถังเข้าไปแบบนี้นะครับจริงๆแล้ววิธีการประกอบอ่ะมันก็แล้วแต่บุคคลนะครับใครถนัดแบบไหนก็ประกอบแบบนั้นก็ได้แต่อันนี้ผมแค่จะมาแบ่งปันวิธีการประกอบแบบผมนะครับให้ทุกคนได้ดูกันว่าผมใช้วิธีการประกอบแบบนี้แล้วผมรู้สึกว่ามันทำให้ตัวเครื่องเราเนี่ยไม่เป็นรอยแล้วมันเป็นการถนอมเครื่องด้วยนะครับถ้าใครไม่มีแผ่นยางตัวนี้ก็สามารถหาแผ่นยางอย่างอื่นมารองก็ได้ครับหรือจะเป็นผ้าก็ได้อ่ะพอเราวางแบบนี้เสร็จใช่ไหมครับเราก็ใส่น็อตเข้าไปหมุนน็อตเข้าไปแบบนี้น็อตเขาจะมีมาให้เราทั้งหมด2ตัวนี่ใส่น็อตเข้าไปแบบนี้นะครับแต่ผมขยับให้ทุกคนได้ดูง่ายขึ้นนะใส่น็อตเข้าไปเสร็จเราก็ค่อยๆหมุนหมุนเข้าไปแต่ยังไม่ต้องหมุนแน่นมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปปรับตัวคันโยกด้านบนนะครับให้เขาตรงเพราะบางคนใส่เบี้ยวที่จริงใส่เบี้ยวมันก็ทำงานได้นะครับแต่แค่มันไม่สวยให้นั่นเองนี่ใส่เข้าไปแบบนี้ปุ๊บแล้วเราก็ตั้งตัวเครื่องขึ้นแบบนี้นะครับเราก็ดูซิว่ามันตรงยังเนี่ยครับตัวนี้มันจะปรับได้เห็นไหมครับมันจะมีการโยกปรับได้เราก็ดูว่าตรงแล้วหรือยังผมก็ปรับปุ๊บอันเนี้ยเครื่องผมตรงละผมก็พลิกเครื่องขึ้นมาแบบนี้ทีนี้แล้วก็มาหมุนให้มันแน่นนะครับเอาแบบพอตึงๆมือนะครับตอนนี้ตัวเครื่องกับตัวฐานก็ประกอบเข้ากันเรียบร้อยแล้วตัวเนี้ยมันจะโยกนิดหนึ่งเป็นเรื่องปกติต่อมานะครับเราก็เปิดตัวโยกขึ้นไปแบบนี้เราก็จะประกอบตัวไซเลนเดอร์เข้าไปครับตัวไซเลนเดอร์เนี่ยเขาจะมีตัวยางนะครับรองมาแบบนี้นะครับตัวยางตัวเนี้ยเราสามารถถอดออกได้เลยครับแล้วก็เก็บไว้พวกอะไหล่ต่างๆชิ้นส่วนต่างๆที่เขาให้เรามาเนี่ยเก็บไว้ดีๆนะครับเพราะเวลาที่เราอยากอัพรุ่นเปลี่ยนไปใช้รุ่นอื่นเราสามารถส่งต่อให้กับเพื่อนๆคนอื่นได้เราก็ใส่เข้าไปแบบนี้ครับเขาจะมีเขี้ยวอยู่ตรงนี้เราก็วางเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนแค่ไหนหมุนให้ตัวโลโก้นะครับอยู่ตรงกับตัวเราก็คืออยู่ตรงกับตัวคันโยกพอดีเสร็จแล้วเราก็เอาตัวไขหกเหลี่ยมตัวนี้นะครับมาไขเข้าไปพอตรงแล้วเราก็ล็อกให้มันแน่นพอตึงๆมือนะครับขยับไม่ได้ละถ้าเกิดเราใช้เป็นนานๆแล้วหลวมเราก็สามารถเอาตัวเนี้ยมาขายได้ต่อดังนั้นอะไหล่ทุกอย่างที่ให้มาอย่างที่ผมบอกไปนะครับต้องเก็บไว้ดีๆสิ่งที่เราต้องทำต่อมานะครับนั่นคือใส่ตัวเกจเพชเชอร์เข้าไปครับวิธีการใส่เกจเพชเชอร์นะครับเราต้องดันตัวนี้นะครับให้เขาหลุดออกมาเพื่อที่เราจะใส่ตัวเกจเพชเชอร์เข้าไปแต่ถ้าเราจะเอานิ้วกดไปเลยเนี่ยมันค่อนข้างแหลมเหมือนกันนะครับก็อาจจะเจ็บได้นะครับดังนั้นผมจะใช้ตัวนี้กดปึ๊บพอกดเข้าไปนะครับเขาก็จะนี่หลุดออกมาแบบนี้แล้วเราก็เอาตัวเกจเพชเชอร์นะครับมาใส่เข้าไปแบบนี้ให้มันลงล็อกนะครับแล้วเราก็เอาตัวที่เราถอดออกมานะครับใส่กลับเข้าไป
พอเราใส่ตัวเกียร์เข้าไปแล้วนะครับตอนนี้เครื่องเขาก็จะสามารถกดแบบนี้ได้ตรงนี้นะครับจะเป็นแม่เหล็กสำหรับติดกระจกในรุ่นลิมิเต็ดเนี่ยเขาจะมีกระจกให้เรามาด้วยนะครับแต่ตอนนี้ทางโรงงานยังผลิตไม่ทันครับเดี๋ยวทางแฟร์ที่อเมริกานะครับเขาจะส่งมาให้ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยเนี่ยอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวถ้าได้กระจกมาแล้วนะครับผมจะถ่ายรูปและอัปเดตลงคอมมูนิตี้ใน YouTube ให้ทุกคนได้ชมอีกครั้งนะครับตัวดิฟเทตัวนี้นะครับที่เขาให้เรามาเนี่ยเราจะต้องเอามาวางไว้ตรงนี้นะครับเพื่อเวลาที่เรากดเวลาสกัดกาแฟนะครับน้ำที่เป็นน้ำสุดท้ายนะครับน้ำที่เราสกัดทิ้งเนี่ยมันจะลงไปตกอยู่ด้านล่างนะครับหรือเวลาที่เราสกัดแล้วมีน้ำมีอะไรเกิดผิดพลาดหยดลงมาเนี่ยมันก็จะตกลงไปอยู่ที่ตัวดิฟเทด้านล่างตัวนี้นะครับดังนั้นตัวนี้ก็คือเอามาวางไว้ตรงนี้แล้วก็เวลาที่เราจะสกัดกาแฟที่ใช้เป็นเครื่องแมนนวลเอสเปรสโซเนี่ยเราจะต้องมีตาช่างอีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อจะได้มาดูระยะเวลาในการที่เราสกัดนะครับเพื่อให้ช็อตกาแฟของเราเนี่ยออกมาสมบูรณ์ดังนั้นนะครับก็ต้องมีตาช่างด้วยนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้เอาตาช่างมาประกอบเข้าไปด้วยกันนะครับเพราะว่าวันนี้มาแกะกล่องรีวิวแฟร์58 Limited Edition ให้ทุกคนดูก่อนว่าหน้าตาเนี่ยมันแตกต่างจากตัวปกติยังไงนะครับผมตัวนี้เป็นตัว Dosing Ring นะครับซึ่งตัวเนี้ยเขาก็จะมาประกอบเข้ากับตัวนี้เข้าไปแบบนี้นะครับมีแม่เหล็กด้วยลองความเดี๋ยวหล่นไหมก็หล่นอยู่เหมือนกันนะครับแต่จริงๆเป็นแม่เหล็กนะครับนี่มีแม่เหล็กอยู่ข้างล่างทำไมต้องมีDosing Ringใช่ไหมครับเวลาที่เราได้ผงกาแฟมาแล้วเนี่ยเราจะต้องทำการคนๆนะครับให้ผงเนี่ยเขาแตกตัวไม่จับตัวเป็นก้อนหรือบางทีเราต้องมีวิธีการเขาเรียกว่าดีแก๊สนะครับซึ่งเอาเข็มดีแก๊สเนี่ยมาวนๆเพื่อให้แก๊สเนี่ยที่อยู่ในกาแฟเนี่ยออกไปกาแฟที่เป็นกาแฟใหม่นะจะมีแก๊สดังนั้นเราก็ต้องทำการดีแก๊สก่อนถ้าไม่มีตัวนี้เราไปคนอันนี้เลยมันก็มีโอกาสที่จะหกใช่ไหมครับแต่การมีDosing Ringเนี่ยทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับปกติแล้วรุ่นทั่วไปไม่มีนะครับแต่ตัว Limited เนี่ยเขามีมาให้ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในขั้นตอนของการเสียบปลั๊กเพื่อเตรียมใช้งานกันนะครับว่าควรเสียบปลั๊กตัวไหนก่อนเพราะว่าเขามีอะแดปเตอร์ให้เรามาด้วย1ตัวใช่ไหมครับแล้วก็มีตัวนี้ปลั๊กที่เอาไว้ต่อกับตัวอะแดปเตอร์ไปต่อเข้ากับไฟบ้านอันดับแรกเลยเราต้องเสียบปลั๊กไฟตัวนี้นะครับเข้ากับอะแดปเตอร์แบบนี้นี่ครับประกอบชิ้นนี้เข้าด้วยกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาอันเนี้ยไปเสียบกับไฟที่บ้านเราตอนนี้ไฟที่อะแดปเตอร์เขาจะติดสีเขียวขึ้นมาแบบนี้นะครับหลังจากที่เราเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วต่อมานะครับเราก็เอาปลายของอะแดปเตอร์นะครับมาเสียบเข้ากับตัวเครื่องนะครับแบบนี้เวลาที่เราเปิดเครื่องเรากดปุ่มตัวนี้นะครับค้างไว้ประมาณ3วิไฟดวงแรกก็จะติดขึ้นมาไฟดวงแรกนะครับจะมีอุณหภูมิอยู่ที่85องศาถ้าเรากดไปอีกทีไฟดวงที่2จะติดขึ้นมาก็คือเป็นไฟที่มีอุณหภูมิ90องศากดอีกทีไฟดวงที่3ติดขึ้นมาเป็นอุณหภูมิ95องศาในเรื่องของอุณหภูมินะครับอยู่กับวิธีการสกัดของแต่ละคนรายละเอียดตรงนี้อาจจะต้องไปศึกษาในเรื่องของการสกัดกาแฟอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปนะครับแบ่งปันให้กับทุกคนได้เข้าใจอีกทีหนึ่งนะครับเวลาปิดเราก็กดค้างเขาจะปิดเครื่องตอนนี้นะครับผมจะยังไม่ได้ใช้งานเพราะว่ามาแกะกล่องรีวิวให้ดูเฉยเดี๋ยวผมจะทำคลิปในการใช้งานให้กับทุกคนได้ดูอีกทีนะครับว่าเจ้าเครื่องแฟร์58 Limited Edition เนี่ยพอใช้งานแล้วจะเป็นยังไงเป็นไงกันบ้างครับกับแฟร์58รุ่น Limited Edition ที่ผมได้รีวิวไปหน้าตาหล่อเหลาสมคำล่ำลือหรือเปล่าครับตัวนี้นะมี50เครื่องในประเทศไทยเท่านั้นนะครับผมได้มา1เครื่องเลยรีบเอามาแกะรีวิวให้กับทุกคนได้ชมกันใครที่เป็นคอกาแฟนะครับเป็นสายกาแฟสเปเชียลตี้แบบผมนะครับถ้ามีอุปกรณ์อะไรดีๆเนี่ยที่ผมซื้อมาใช้ผมจะพยายามเอามาแกะให้กับทุกคนได้ชมกันนะครับหรือใครมีข้อแนะนำอะไรมีกาแฟตัวไหนที่ดีๆเนี่ยก็สามารถเอามาแนะนำผมที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้า
าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมทำออกมาคลิปหน้าจะพาไปทำกิจกรรมอะไรจะพาไปเที่ยวที่ไหนหรือจะมีโน้ตฮาวความรู้อะไรมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันคอยติดตามนะครับที่ช่องแมนมณฑลครับผม